ไปเที่ยวมาเป็นยังไงบ้างเออมีคำถามมาพูดคุยกันหน่อยเนาะยังพอก็หนาวดีนะครับโดยรวมก็คือหนาวแล้วก็นานๆได้ขับรถทีรู้สึกเหนื่อยนะครับไม่เคยขับรถไกลๆนานๆแล้วรู้สึกว่าได้กรรมยาว4-5 ชั่วโมงหรือ5-6 ชั่วโมงนี่รู้สึกว่าโอ้โหมันเหนื่อยเอาเรื่องนะขากลับแทบจะบอกว่าโอ้โหแทบจะหลับเลยก็ว่าได้นะฮะแต่ก็ผ่านไปได้ด้วยดีนะเพื่อผมขับมาจากจันทร์มาถึงตราดนี่งงๆงวยๆนะฮะเขาเรียกงงงงวยๆก็คือไม่รู้ว่าถึงบ้านได้ยังไงก็แทบจะหลับเลยนะครับเพราะกลับมาถึงบ้านก็น่าจะประมาณ1:00ดึกแล้วด้วยนะครับก็สนุกดีนะครับแปลกหูแปลกตาดีแล้วก็อากาศหนาวถือว่าไป2 วันนี่ได้อะไรมาเยอะแยะมากมายเลยแต่ที่แน่ๆคือถ้าไป3 วันผมแย่แน่นอนนะครับเพราะอากาศมันหนาวมากนะฮะมีโปรแกรมไปเที่ยวไหนต่อน่าจะขึ้นจันทร์พรุ่งนี้ครับรถรีโววิ่งงานหนัก2.5 ตันควรใส่แหนบยังไงจริงๆรถเราถ้าคือรถเราถ้าเราจะปรับแต่งมาเพื่อใส่วิ่งแค่2.5 ตันนะฮะไหนๆก็จะปรับแต่งทั้งทีแล้วทำไมไม่ปรับแต่งแบบใส่ให้ได้4 ตันเลยล่ะแล้วถ้าเกิดวันใดวันหนึ่งเราไปใส่3 ตันล่ะแล้วเราไปใส่4 ตันล่ะเราก็ใส่ไม่ได้เพราะฉะนั้นในการปรับแต่งรถเนี่ยผมคิดนะอันนี้คือเรื่องส่วนอันนี้คือเรียกว่าความคิดเห็นส่วนตัวถ้าเกิดเราจะปรับแต่งรถทั้งทีเนี่ยเราจะไปปรับแต่งรถเนี่ยเราเสียเงินอยู่แล้วนะครับปรับแต่งนะครับอะไหล่เราก็ต้องเสียอยู่แล้วใช่แต่อะไหล่ปรับแต่ง2 ตันครึ่งกับอะไหล่ปรับแต่ง4 ตันครึ่งหรือว่า4 ตันเนี่ยมันแทบจะไม่ต่างกันเลยนะครับเพิ่มแหนบไปอีก2-3 ตัวลงทุนไปสัก 2-3,000 บาทอย่างเงี้ยแต่มันจบทีเดียวอ่ะทีนี้ก็ใส่ได้ตั้งแต่1ตันจนยัน4ตันครึ่งนึกออกไหมครับเราเสียเงินทีเดียวแต่ถ้าเกิดเราทำรถมาเซตรถมาแค่2 ตันครึ่งแล้วอยู่ๆเราจะไปใส่รับงาน3 ตัน 4 ตันเนี่ยรับงานไม่ได้เสียโอกาสแทนที่เราจะได้เงินเลยกลับไม่ได้เงินนะฮะแทนที่เราจะใส่ได้มากกว่าเดิมได้เงินมากกว่าเดิมกลับไม่ได้เงินอย่างเงี้ยนะรถรับจ้างผมว่านะผมแนะนำนะครับนะฮะมีใครหลายคนเลยที่คิดว่าวิ่งงานเบาๆนะครับแล้วก็ในอนาคตไม่ได้คิดเผื่อไว้อะไรเงี้ยผมเคยเห็นหลายๆคนแล้วแต่ว่าจริงๆแล้วก็อยู่แต่ตัวท่านเองนะครับแต่ถ้าเป็นผมนะอันนี้คือก็อย่างที่ผมบอกนะว่าคือความคิดส่วนตัวถ้าเป็นผมนะผมเซตทีเดียวอยู่เลยเอาแบบทีเดียวอยู่เลย2 ตันครึ่ง 3 ตัน 4 ตันจัดได้หมดนะฮะไปเซต2 ตันครึ่งไปใส่3 ตันกระตูดห้อยหน้าลอยไปเจอ4 ตันก็รับงานไม่ได้กลัวรถหักกลัวแหนบหักอีกนะฮะเพราะฉะนั้นถ้าถามผมนะเซตให้ได้4 ตันครึ่งไปเลยทีเดียวจบนะครับเพิ่มเงินอีกนิดหน่อยแค่นั้นเองประหยัดถ้าประหยัดในวันนี้อย่าลืมนะถ้าเรารับงานไม่ได้นั่นก็หมายความว่าเราไม่ได้เงินถ้ารถรับจ้างแล้วตั้งใจที่จะออกมาเป็นรถรับจ้างแล้วเนี่ยก็ทำให้มันทีเดียวจบเลยง่ายดีนะครับใส่แหนบสัก5 แผ่นอย่างเงี้ยนะครับเอาของเดิมมาช้อนนี่สัก2 แผ่นกับ4-5 ตันก็จัดได้แล้วนะครับของเดิมนี่แหละแหนบ12 มิลนี่แหละนะฮะของเดิมที่มันติดรถอยู่ก็ให้มันติดอยู่ข้างบนชุดบนไปแล้วก็ดึงแหนบชุดล่างออกนะครับชุดบนให้มันมีสัก4 แผ่นเสริม2 งอเข้าไปตัวนึงนะครับแล้วก็เอาแหนบกระดานตัวล่าง2 ตัวออกมาใส่แหนบเข้าไปสัก5 แผ่นเข้านะครับ14 มิลนี่แหละ12 มิลก็ได้14ก็ได้นะครับสัก4-5 แผ่น4 ตันครึ่งก็จัดได้ละเราไปใส่3 แผ่นไปใส่2 แผ่นอย่างเงี้ยนึกออกไหมมันวิ่งหนักๆสองตันครึ่งกับหน้าลอยตูดห้อยลงไปอย่างเงี้ยนะฮะทำทีเดียวให้จบเลยดีกว่าเชื่อผมทำไมรถคอกรถแผงถึงยังไม่มีสมาคมจัดตั้งสมาคมรถคอกรถแผงได้ไหมพวก10 ล้อเขายังมีสมาคมหรือรถแผงรถคอกมีแล้วขอความคิดเห็นหน่อยผมคิดว่านะไม่มีคนกล้าทำมากกว่าเพราะว่ามันจัดระเบียบสังคมเนี่ยถือว่าเป็นเรื่องที่ยากนะเมื่อก่อนผมก็เคยคิดว่าผมจะทำนะแต่ว่ามันเหมือนไม้ซี่นะฮะจะเอาไปงัดกับไม้ซุงมันก็ลำบากนะครับแล้วก็อีกอย่างนึงก็เหมือนการจับปูใส่กระด้งนะครับโบราณเขาพูดว่าจับปูใส่กระด้งหมายความว่ามันเป็นเรื่องยากมากนะครับยากที่จะทำให้คนนับพันนับหมื่นมาคิดเหมือนกันได้นะฮะสมมุติว่าการจัดตั้งสมาคมรถคอกเนี่ยจะเอาราคาแบบมาตรฐานเนี่ยนะครับ100 คันเขาจะเข้ากับเราสักกี่คันผมถามนะฮะ
คือปัญหาเนี่ยผมเคยไปเจอมาแล้วเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังนะคือมีคนเคยคิดที่จะทำนะครับแล้วก็ล้มเลิกไปเพราะมันมีองค์ประกอบหลายต่อหลายอย่างแต่มันจะมีสองฝั่งฝั่งนึงที่เขาอยากเข้ากับสมาคมนะฮะก็คือเขาอยากได้ความมาตรฐานเรื่องราคานะครับเรื่องความรับผิดชอบเรื่องการเป็นระเบียบอะไรอย่างเงี้ยฝั่งเนี้ยเขาอยากเข้าอยากทำแต่อีกฝั่งนึงไม่อยากเข้าไม่อยากทำเพราะว่างานของเขานั้นมันเป็นงานรับจ้างแผงโดยที่เขาเรียกว่ารับจ้างบริษัทรับจ้างแผงหรือรับจ้างเท่าแก่ประจำเขาไม่ได้จำเป็นที่จะต้องมานั่งเข้าคิวนะฮะหรือมาให้ใครมาบงการเขาอย่างเงี้ยให้ใครมาจัดระเบียบสังคมให้กับเขาเพราะเขาวิ่งกันมาแบบนี้เป็น5 ปี 10 ปี 15 ปีแล้วเขาก็ไม่เคยวุ่นวายกับใครแล้วก็เขาก็ไม่อยากให้ใครมาวุ่นวายกับเขารถฝั่งนี้เขาจึงไม่มาเข้าสมาคมและทีนี้เมื่อคนจัดตั้งสมาคมขึ้นมาแล้วนะมันก็จะต้องมีเรื่องราวเยอะแยะมากมายการจัดตั้งสมาคมขึ้นมาเนี่ยไม่ใช่เรื่องง่ายๆนะครับมีเรื่องราวเยอะแยะมากมายจะต้องมีเหมือนกับเป็นเขาเรียกว่าหัวหน้านะพูดง่ายๆนะครับนะฮะเป็นฝ่ายดูแลนู่นนี่นั่นมีเรื่องการเงินเข้ามาเกี่ยวข้องอีกนะครับเกี่ยวกับเรื่องทางกฎหมายอีกอะไรเงี้ยสรุปแล้วคือเนื้อเรื่องมันเยอะมากแต่ไม่มีคนทำหรือมีแต่คนคิดอาจจะมีคนทำน้อยแต่ก็ไม่เห็นมีใครที่ว่าประสบความสำเร็จแล้วทำได้เพราะรถนี่แหละนะครับมันมีสองฝั่งไงฝั่งหนึ่งอะอยากทำอยากเข้าร่วมเพราะมันมาตรฐานนะฮะเกี่ยวกับเรื่องราคาเกี่ยวกับเรื่องการไม่แย่งงานตัดราคากันอะไรอย่างเงี้ยมันดีอยู่แล้วถามว่าดีไหมผมก็ว่ามันดีนะแต่อีกฝั่งนึงเขาบอกว่าก็มันไม่ได้เกี่ยวกับเขานะครับเขาลดข้อเหมือนกันแต่เขาไม่เข้าสักอย่างอย่างเงี้ยแล้วทีนี้ไอ้ฝ่ายที่ไม่เข้าเขาก็สามารถไปรับงานที่อื่นได้รับงานที่นู่นรับงานที่นี่ได้โดยที่ไม่ต้องมานั่งแจงใครเพราะเขาหางานกันเองเขามีทีมงานของเขาวิ่งเขาสามารถไปต่อรองราคากันเองได้จะสูงมากหรือต่ำน้อยลงไปก็เขาก็สามารถต่อรองเองได้ถ้าเกิดเขาอยู่ในสมาคมต่อรองไม่ได้สมาคมจะต้องเป็นผู้กำหนดเข้าใจไหมครับประมาณนั้นเนาะคือเรื่องราวมันเยอะมากเลยผมก็เคยศึกษานะแต่สรุปแล้วก็ไม่มีใครทำได้มันผมก็ยังไม่เห็นมีเหมือนกันนะว่าใครมาจัดตั้งสมาคมแล้วมันแบบว่ามันไปได้แบบเป็นรูปเป็นร่างอะไรอย่างเงี้ยก็ยังไม่เห็นมีนะครับโอเคนะเข้าใจนะฮะขอบคุณคำถามมากเลยนะใครที่มีคำถามมาเดี๋ยวผมอ่านให้ยางบรรทุกเติมลมเท่าไหร่อยู่ที่เราบรรทุกเท่าไหร่นะครับพี่ไก่ครับรถเดิมไม่ได้เสริมแหนบใส่เต็มที่ได้เท่าไหร่รถเดิมเหรอฮะผมว่าน่าจะ500 โลก็ได้นะแต่เกินกว่านั้นผมว่ามันหน้ามันก็จะลอยนะครับถ้าเราไม่ได้ปรับแต่งเนาะ500 โลก็น่าจะได้นะฮะแต่ส่วนมากเขาก็ทุกคนตันกว่า2 ตันนะผมเห็นเขาบรรทุกกันนะครับแต่ความคิดผมนะผมคิดว่าแค่500 โลก็โอเคแล้วแต่ถ้าเกินกว่านั้นก็มันก็ใส่ได้แต่ว่ามันไม่ดีนะครับปลูกทุเรียนไปเลยนะครับไม่มีทุนนะฮะเอาง่ายๆนะไม่มีทุนนะครับทุเรียนใช้ทุนสูงมากการที่จะทำสวนทุเรียนได้มันใช้งบเยอะมากนะครับแล้วที่ประมาณ3 ไร่ปลูกได้100 ต้นเอาว่าต้นหนึ่งลงทุนแค่ประมาณสักเทดินกองหนึ่งก็ฝ่ายจะเทดินลงไปได้เพราะที่ผมมันเป็นที่ท้องนาที่ดินมันไม่เอื้ออำนวยนะครับมันเป็นที่ท้องนาแล้วก็จะต้องปรับที่เยอะด้วยแล้วก็การปลูกทุเรียนจะต้องใช้ทุนสูงด้วยนะสรุปแล้วก็คือผมไม่สามารถมีเงินได้เยอะขนาดนั้นที่จะไปปลูกทุเรียนนะครับอีกอย่างนึงสำหรับการที่ผมไม่เลือกปลูกทุเรียนนะฮะไอ้งบเนี่ยยังพอกู้หนี้ยืมสินได้นะครับยังพอเอาที่ไปเข้าธนาคารยังหาเงินมาได้อะไรเงี้ยแต่ว่าที่ผมไม่ปลูกคือผมคิดว่าการปลูกทุเรียนนั้นมันจะต้องดูแลตลอดจ้างลูกน้องก็คงไม่ไหวถ้าดูแลเองก็ไปไหนไม่ได้สรุปแล้วผมคิดว่ามันไม่ตรงกับคอนเซ็ปต์ชีวิตผมนะครับเพราะว่าผมคิดว่าสุดท้ายของคนเราแล้วแม่งเวลามันตายโอ้ยขอโทษทีหลายส่วนในชมรมนะโอเคขอโทษด้วยนะคือสุดท้ายของคนเราแล้วเวลามันจะตายมันเอาอะไรไปไม่ได้เลยสักอย่างเดียวผมไม่รู้จะดิ้นรนไปทำไมนะเยอะแยะมากมายนะครับสุดท้ายแล้วก็ยังทิ้งไว้บนโลกมนุษย์นี่แหละนะฮะไม่มีใครเอาอะไรไปได้เลยสักอย่างเดียวผมปงได้แล้วครับนะเพราะผมแก่แล้วไงผมคิดว่าเฮ้ยมันเราปงเหอะนะครับนะฮะถ้ามันจะรวยป่านนี้เรารวยไปนานแล้วนะครับผมก็ทำมาจนอายุ45แล้วมันยังไม่รวยสักทีเพราะฉะนั้นทุกวันนี้ก็ทำมาหากินเท่าที่ว่ามันพออยู่ได้แล้วก็
พอเก็บหอมออมริบได้แล้วก็พอที่จะหล่อเลี้ยงครอบครัวได้ไม่รวยไม่เลิศหรูแต่เราไม่ได้ติดหนี้ใครแค่นี้เราก็ดีใจตายแล้วครับนะนึกออกไหมครับชีวิตผมไม่ได้ต้องการอะไรไปมากกว่านี้นะครับนะแต่ถามว่าอยากมีไหมมันก็อยากมีกันทุกคนแหละแต่ถามว่ามันจะดิ้นรนจนกระทั่งมันรวยในภายในปีสองปีมันก็ยากนะแต่สําหรับตัวผมเองนะผมคิดว่าผมไม่อยากดิ้นรนแล้วนะครับเอาแค่นี้พอแล้วนะโอเคนะเข้าใจเนาะอ่ะขอบคุณคำถามเลยนะมาเดี๋ยวผมค่อยๆอ่านให้นะครับทำให้จบไปเลยนะครับจะได้ไม่ต้องเสียเวลามานั่งทำรถก็อย่างที่ผมพูดนะว่าเรื่องรถเนี่ยถ้าปรับแต่งและปรับอีกก็แค่นั้นนะเวลาจะจัด2ตันครึ่งไปใส่3ตัน4ตันขึ้นมาก็ร้องไห้อีกก็ไปไม่รอดอีกแล้วรถรับจ้างนะครับผมบอกได้เลยรถรับจ้างอย่าไปคิดแบบนั้นอย่าไปคิดว่าเฮ้ยเราทำรถเกือ2ตันครึ่งใช้งบน้อยก็เพิ่มเงินอีก 2-3 พันมันจะไม่มีเชียวเหรอถ้าไม่มีท่านจะต้องเสียวันข้างหน้าอีกโอเควันข้างหน้าท่านบอกท่านมีแล้วท่านค่อยทำก็ได้มันเสียแพงกว่าเดิมอะแทนจะเติมเงินไป 2-3 พันบาทแล้วทำทีเดียวจบสาแหลกก็ยาวกว่าเดิมหน่อยสะดือแหนบก็ยาวกว่าเดิมหน่อยแหนบก็ซื้อเพิ่มอีกสักหน่อยนึงผมว่ามันจบทีเดียวแต่ถ้าท่านไปเสียอีกครั้งนึงเนี่ยผมจะบอกให้ลื้อชุดเก่าปรับแต่งชุดเก่าเสร็จแล้วจะต้องซื้อของใหม่ใส่เข้าไปสาแหลกก็ซื้อสะดือแหนบก็ซื้อทุกอย่างเหมือนกันแล้วอะไรที่แพงกว่าค่าแรง2ต่อไงครั้งแรกโดนค่าแรงไปเยอะละครั้งที่2โดนค่าแรงอีกก็ไอ้ค่าแรงมันก็แพงกว่าแล้วทำไมค่าแรงทิ้ง 5-600 บาทจัดแหนบชุดล่างค่าแหนบค่าแรงไม่ได้ธรรมดานะผมจะบอกให้อย่างน้อยต้องมีระดับ 4-500 บาทเก็บไว้ให้ลูกเต้ากินเก็บไว้ให้พ่อแม่กินเก็บไว้ให้ครอบครัวกินไม่ดีกว่าหรอครับคิดให้มันรอบคอบนะฮะเงินทองหายากดังนั้นต้องคิดให้รอบคอบนะครับประหยัดได้เราต้องประหยัดนะผมว่านะถ้าจะทำรถทำทีเดียวให้มันจบง่ายดีอย่างรถผมเนี่ยทำไมผมวิ่งงานบริษัทที่ผมวิ่งอยู่เนี่ยบรรทุกไม่ค่อยได้เกินอ่ะ4ตัน4ตัน2 4ตันครึ่งถ้าจะบอกว่าปีนึงบรรทุกแค่ครั้งเดียวทำไมผมไม่เซตรถมาให้บรรทุกแค่2ตันน่ะทำไมผมต้องเซตรถมาให้บรรทุกได้4ตันครึ่งเพราะอะไรเพราะเดี๋ยววันไหนมันโดน4ตันครึ่งขึ้นมางานเข้าเลยไปไม่รอดเสียมั้ยครับเสียครับเพราะฉะนั้นการเซตรถมันอยู่ในระดับที่มาตรฐานในยุคนี้เค้าว่า4ตัน2ถึง4ตันครึ่งเนี่ยเราต้องเซตให้รถให้ได้ระดับนั้นถ้าเราเป็นรถรับจ้างนะแต่ถ้าเราวิ่งงานของเราแบบงานที่มันไม่ได้มีหนักจริงๆวิ่งงานบริษัทนู่นนี่นั่นหรือว่าวิ่งงานตัวเองที่มันมีลิมิตของเราเองอย่างเงี้ยเราทำแค่นั้นมันก็จบมันก็ได้นะครับอันนี้ผมพูดถึงเปรียบเทียบว่าถ้าเป็นรถรับจ้างโดยตรงเนี่ยนะครับมันไม่เลือกงานหนักไม่ได้เนี่ยหนักเบาบ้างอย่างเงี้ยเราเซตรถให้มันทีเดียวจบแล้วมันจะได้ประหยัดเงินด้วยจะได้ไม่ต้องเสียสองต่อเนาะพี่ไก่ครับรถผมใส่พาวลอยเบอร์31พาวลอย31โหลดหน้า1นิ้วคอร์ด18 8.5 รถผมมันเลื้อยแรงเวลาเจอคลื่นถนนมีวิธีแก้ไหมไปดูคลิปผมอะย้อนหลังนะฮะผมมีคลิปให้ดูนะแล้วก็ผมก็พูดอยู่เสมอว่าการปรับแต่งรถที่มันจะไม่เลื้อยมันต้องปรับแต่งอย่างไรแล้วก็เวลาที่ผมไปรีวิวเพื่อนๆเนี่ยไอ้ล้อหลัง15ล้อหลัง14สายยาง XCD รถบรรทุกล้อหน้า18กว้าง8ครึ่งกว้าง9ครึ่งล้อหน้า17กว้าง8ครึ่งกว้าง9ครึ่งหรือล้อหน้า18กว้าง10ครึ่งก็แล้วแต่เวลาที่ผมรีวิวนะมีคนก็พูดว่ามันเรื้อยแล้วเขาก็ลองทำมาแล้วลองแก้มาแล้วมันแก้ไม่หายมันเอาหลักการตรงๆแบบง่ายๆนะเดี๋ยวผมอ่านชื่อนิดนึง MU นะฮะนะผมจะตอบคำถามนี้ก่อนผมให้คุณคิดว่าหลักการตรงๆของรถยนต์ที่เขาออกมาป้ายแดงจากศูนย์จากบริษัทอะไรก็แล้วแต่รถทุกยี่ห้อที่เขาทำออกมาจากศูนย์ทำไมเขาถึงใส่ล้อหน้าใส่ล้อหลังขอบเหมือนกันหมดทั้งหมด4ล้อยางเบอร์เดียวกันทั้งหมด4ล้อทำไมเขาถึงทำแบบนั้นครับแล้วทำไมรถที่ออกป้ายแดงจากศูนย์ทำไมถึงขับนิ่งกิ๊กคิดออกไหมครับที่ผมกำลังพูดว่าถ้าล้อหน้าคุณไม่บาลานซ์กับล้อหลังยังไงมันก็เลื้อย
มันก็จะมีอยู่2ประเภทสำหรับคนที่ใช้ประเภทที่1เขาจะพูดจริงว่ามันเลื้อยครับประเภทที่2คือบางครั้งมันเลื้อยเหมือนกันแต่บางทีเขาก็หลอกคนอื่นว่ามันไม่เลื้อยหรืออาจจะมีอีกประเภทหนึ่งประเภทที่3มันเลื้อยครับแต่ผมอยากหลอกผมทนได้อันนี้คือเรื่องจริงนะฮะเพราะฉะนั้นคำตอบอยู่ที่ผมพูดนี่แหละนะครับทำยังไงถึงมันจะเลื้อยนะผมไม่รู้นะครับเพราะว่าผมเองผมใช้ผมก็เลื้อยนี่ไงถอดกองไว้ทิ้งไว้อยู่ที่บ้านนี่ไงมันเลื้อยนะทำยังไงเหรอนู่นน่ะถอดผมก็ถอดเก็บเอาไปทิ้งไว้ที่บ้านนี่แหละแล้วก็ใส่ล้อ14หน้าหลังไม่เห็นมันเลื้อยเลยมันก็วิ่งได้ปกตินะครับโอเคนะเข้าใจเนาะหลักการง่ายๆครับนะฮะคุณทำรถบรรทุกมาคุณจะเน้นหล่อหรือคุณจะเน้นใช้งานคุณต้องถามตัวคุณเองก่อนนะครับถ้าคุณเน้นหล่อแล้วก็เน้นใช้งานด้วยคุณต้องทำใจนะครับไอ้เรื่องเลื้อยมันก็มีบ้างเป็นเรื่องธรรมดามันจะเลื้อยมากเลื้อยน้อยมันอยู่ที่การตั้งศูนย์นะการขับของคนหรือลิมิตของคนที่ว่าคนขับแต่ละคนอัตราลดมันไม่เหมือนกันบางคนบอกว่ารถผมเสร็จมาเนี่ยโอ้ยอย่างดีนิ่งกิ๊กเลยผมไปขับโอ้โหขับได้ยังไงเลื้อยยังงูแต่รถผมบางทีผมบอกว่าผมขับของผมเนี่ยมันเลื้อยๆหน่อยๆแวบๆเพื่อนผมมาขับรถผมบอกโอ้ทำไมรถพี่มันนิ่งยังอ่ะเอ้ามันยังไม่เหมือนกันเลยครับเห็นไหมครับอัตราลดคนเราไม่เหมือนกันนะครับมันมีรายละเอียดเยอะมากสำหรับตรงนี้นะครับโอเคนะเข้าใจเนาะอีกเรื่องนึงครับนะฮะทางด่วนกำหนดน้ำหนักรถปิกอัพรถคอกให้ขึ้นทางด่วนได้ไม่เกิน4ตันรวมรถเนาะประมาณ4ตันนะถ้าเราถูกจับตาช่างลอยมันเป็นกฎหมายออกมาแล้วนะครับเขาถึงได้จับปรับได้แล้วทำไมทางหลวงถึงเขาเรียกเข้าตาช่างแล้วทำไมทางหลวงถึงไม่เรียกเข้าตาช่างอันนี้มันเป็นเรื่องกฎหมายเลยนะผมไม่แม่นนะครับนะผมเองก็ไม่มีความรู้เรื่องกฎหมายด้วยแต่ว่าผมรู้แค่ว่าผมก็รู้เหมือนกับที่คุณเขียนนี่แหละคือ4ตันลมรถสำหรับรถบรรทุกกระบะเรานี่แหละนะครับแต่มันก็จะมีการดัดแปลงแล้วก็แจ้งการเขาเรียกว่าอะไรแจ้งการเปลี่ยนการใช้งานของรถบรรทุกเราที่รถเป็นรถส่วนตัวหรือว่าเขาเรียกว่าอะไรรถปิกอัพเราเนี่ยถ้าเราแจ้งเป็นทะเบียนขนส่งหรือว่าเป็นป้ายใหญ่อะไรประมาณเนี้ยที่เป็นรถบรรทุกโดยตรงเนี่ยมันก็สามารถใส่ได้เท่าไหร่ไม่แน่ใจว่ากี่ตันรวมรถก็ไม่รู้นะฮะแต่ถ้าถามว่าทำไมเขาถึงไม่เรียกเข้าตาช่างอันนั้นผมไม่ทราบจริงๆนะครับจริงๆแล้วกฎหมายเขาให้แค่นั้นนะครับแต่หลักๆเลยก็คือผมว่าทุกคนซิกแซกได้นะครับอะไรที่เราไม่สามารถที่จะคิดแล้วไปแก้ได้เราก็เลิกคิดนะครับนะฮะรถคอกเนี่ยต่อให้คุณถูกแค่ไหนเนี่ยนะครับบางคนก็ยังบอกเลยว่าเจอเมื่อไหร่ก็ต้องเรียบร้อยถูกต้องไหมครับเพราะฉะนั้นเลิกคิดนะครับนะถ้าเรายังทำอาชีพนี้อยู่นะเลิกคิดไอ้ที่มันเป็นไปไม่ได้หรือจะให้มันเป็นแบบนี้หรือมันขัดกับความเป็นจริงอย่างนี้อย่างเงี้ยทุกวันนี้ใครบรรทุก2ตันมีใครจ้างไหมครับไม่มีหรอก2ตันมันงานฝากแล้วครับเดี๋ยวนี้นะครับงานฝาก500มั่ง 1,000 มั่ง 1,500 มั่งมันเป็นอย่างนั้นไปแล้วสำหรับ2ตันนะสมัยนี้บรรทุก4ตันถึง4ตัน2ถึง4ตันครึ่งเผลอๆแบกกัน5ตันนั่นคือความเป็นจริงแต่มีใครที่จะไปเสนอไหมให้ทางการเขาคิดนิดนึงว่าพวกเราอยากบรรทุก4ตัน5ตัน8 9ตันรวมรถอะไรประมาณเนี้ยทั้งที่รถพวกเรารับไหวนู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยมีใครไหมไม่มีนะครับมีใครไปต่อกรกับทางการไหมไม่มีมีใครจะไปแทนพวกเราไหมไม่มีมีแต่มันก็ยังไปต่อกันไม่ได้เพราะว่ามันไม่สามารถเปลี่ยนแปลงกฎหมายได้เอาเป็นแบบนั้นแล้วกันเนาะเรื่องมันยาวนะครับนะฮะเอาเป็นว่าผมพูดให้ฟังแค่เท่านี้กันนะผมมีความคิดแค่นี้นะครับนะอีกอย่างนึงผมคิดว่าถึงเราจะไปตั้งข้อสังเกตอะไรเกี่ยวกับทางกฎหมายก็แล้วแต่หรืออยากจะไปเปลี่ยนแปลงหรืออยากจะให้เขารับรู้อะไรสักอย่างนึงเกี่ยวกับเรื่องของการบรรทุกของพวกเราเนี่ยแทบจะบอกว่าเหมือนตำน้ำพริกละลายแม่น้ำผมยังไม่เห็นมีใครที่จะไปต่อกรได้เลยนะครับก็เอาเป็นว่าเมื่อเราต่อกรไม่ได้ก็เลิกคิดเนาะ
จอเมื่อไหร่ก็ซิกแซกกันเอาเองผมให้คำตอบได้แค่นั้นโอเคนะเข้าใจนะโอเคเกิดมาแบบไหนตอนไปก็เอาอะไรไปไม่ได้เดี๋ยวผมก็ชอบคำนี้มากที่สุดจริงๆแล้วผมก็คิดว่าแบบนั้นนะอีตอนเกิดมาก็มาแต่ตัวอีตอนตายไปยังเอาตัวเองไปไม่ได้เลยนะครับผมคิดอะไรหลายต่อหลายอย่างในความรู้สึกของผมเองนะผมก็เป็นคนที่แบบชิวๆสบายๆผมขอใช้ชีวิตแบบชิวๆสบายๆดีกว่าที่ไม่เดือดร้อนการไม่มีหนี้คือลาภอันประเสริฐการที่ร่างกายแข็งแรงสุขภาพดีก็คือลาภประเสริฐสองอย่างเนี่ยผมว่าดีที่สุดแล้วนะครับผมคิดว่านะผมว่าผมปองได้นะครับแต่ว่าเหตุการณ์มันอาจจะบังคับในอนาคตไหมผมไม่รู้นะครับผมรู้แค่ว่าวันนี้พรุ่งนี้ผมสบายใจที่ผมไม่ติดหนี้ใครไม่มีหนี้สินแม้แต่บาทเดียวบ้านผมไม่ได้ติดหนี้ติดสินใครแม้แต่บาทเดียวบ้านก็มีอยู่หลังคาก็ดีแล้วนะฮะทรงบ้านก็ดีแล้วทำทุกอย่างแก้ไขไม่ต้องกลัวพายุไม่ต้องกลัวฝนฟ้านะครับน้ำมีไฟมีอินเทอร์เน็ตมีมือถือมีข้าวมีกินนะครับอาหารอุดมสมบูรณ์ทุกอย่างจะกินอะไรก็ได้หมดอะไรอย่างเงี้ยผมคือว่าผมก็มีความสุขที่สุดแล้วนะในตอนนี้นะแต่ในอนาคตเดี๋ยวค่อยว่ากันอีกนิดนึงแล้วกันเนาะนะถ้าเรายังขาดเหลืออะไรอีกเราค่อยทำเอาเราค่อยหาเอาก็ได้นะครับแต่ถ้าถามว่าจะอยากรวยไหมทำนู่นนี่นั่นไหมไม่ค่อยอยากแล้วครับนะฮะผมถือว่าดิ้นรนมากมันก็ต้องใช้เงินเยอะมันมีโอกาสความเสี่ยงสูงเราก็อาจมีโอกาสรวยมีโอกาสเจ็บตัวได้ต้องคิดไปคิดมาคิดไปคิดมาเอาแค่นี้พอดีกว่าเนาะไม่ต้องวุ่นวายด้วยนะครับเกินดีกว่าขาดทำรถผมทำแหนบ3รอบหมดเกือบ 20,000 ใช่ไหมครับทีละสักเนาะอ่ะเนี่ยครับนะฮะมีคนคอมเมนต์มานะครับเขาบอกว่าเกินดีกว่าขาดถ้ารถบรรทุกเราทำมาปุ๊บเนี่ยอันนี้หมายความว่าหมายถึงอาจจะเป็นด้วยความเข้าใจผมนะคำว่าเกินดีกว่าขาดเนี่ยนะฮะถ้าทำรถหลายรอบเนี่ยมันอาจจะต้องเสียค่าแรงเยอะนะครับก็อย่างที่คนนี้คอมเมนต์มานะครับอย่างคุณธีรศักดิ์คอมเมนต์มาเนี่ยนะครับก็อาจจะใช่นะอย่างที่ผมบอกนะว่าถ้าเราอยากจะบรรทุก2ตันครึ่งหรือ3ตันนะเราเซตให้มัน4ตันทีเดียวจบเลยง่ายจะมากี่ตันก็ใส่ได้หมดนะครับนะฮะมันจะแข็งหรือไม่แข็งจริงๆแล้วเสริมแหนบเยอะมันไม่ใช่ว่าแข็งนะครับมันอยู่ที่เราจัดเรียงแหนบมากกว่าว่าจะจัดเรียงแบบไหนให้มันนุ่มและจัดเรียงแบบไหนให้มันแข็งทุกวันนี้มีทรงสายย่อนะครับถามว่านุ่มไหมมันก็นุ่มในระดับหนึ่งสำหรับคนขับที่เขาพอใจถามว่ามันแข็งเกินไปไหมมันแข็งสำหรับคนที่ไม่เคยนั่งรถแข็งแต่ต้องถามตัวท่านเองว่าท่านอยากได้แบบไหนมากกว่าอย่างผมเนี่ยก็อย่างที่ผมเคยบอกไว้เคยพูดไว้ถ้าผมมีโอกาสที่ผมจะไปทำรถคอกอีกครั้งหนึ่งถ้าผมมีโอกาสเข้าวงการรถคอกนะเซตสายย่อเนี่ยผมไม่เอาเลยเป็นคนละเรื่องเลยผมไม่เอาหรอกครับให้อูไหนบอกว่าเอารถมาเดี๋ยวผมจะเซตแหนบให้นะครับหรือจะเป็นสปอนเซอร์ให้ผมแบบซื้อแหนบให้เซตรถให้วางท่อลอยให้แล้วมาจัดรถให้ทรงเตี้ยนะผมไม่เอาผมยอมเสียเงินเอาไปเซตเองดีกว่านะครับผมต้องยกทรงสูงผมไม่ชอบรถสายเตี้ยแล้วผมชอบแบบนิ่มๆขับรถเปล่ามันต้องลูดได้120 103 104รถมันต้องนิ่งนะครับล้อหน้าล้อหลังต้องสเปคเดียวกันสำหรับตัวผมนะดามกระบะก็ต้องช่างหย่อยแน่นอนสายคอกเหรอคอกเดี๋ยวไปหาที่แถวๆนครปฐมเอาก็ได้แต่เรื่องชุดช่วงหลังของผมเนี่ยผมว่าผมต้องเซตให้นิ่มทั้งรถเบาและรถหนักแต่ไม่ต้องแข็งแต่ถ้าถามว่าสายย่อมันดีสำหรับผมไหมผมก็ว่ามันสวยดีนะแต่ถ้าให้ผมทำผมไม่ทำนะครับอันนั้นคือความคิดผมนะแต่บางคนเขาก็บอกเฮ้ยแต่ผมชอบย่อมันจะแข็งก็เรื่องของมันผมชอบย่อผมชอบหล่ออันนี้คือความคิดมันไม่เหมือนกันแต่ในความคิดผมก็แค่เล่าให้ฟังเฉยๆแต่บางคนบางท่านเขาบอกผมยกสูงผมไม่เอาขับแล้วมันทุเรศตูดกระดกหน้าทิ่มนี้ไม่เอาผมชอบเตี้ยตูดห้อยๆเสมอๆขับแล้วมันดีขับแล้วมันสวยมันหล่ออะไรก็ว่ากันไปเพราะฉะนั้นการเซตรถมันอยู่ที่ตัวเราเองมากกว่านะครับท่านดูแบบเยอะๆดิหรือไม่ก็ไปดูคลิปผมใน YouTube ก็ได้เวลาผมรีวิวสัมภาษณ์ใครผมมีรายละเอียดในนั้นเยอะแยะมากมายถ้าท่านอยากจะเซตรถลองไปดูแล้วในคลิปใน YouTube มีเยอะแยะนะครับเปรียบเทียบดูเอาเนาะนะครับลองเลือกเอาก็ได้นะฮะผมเคยรับจ้างขับรถเลื้อยไม่ว่านะเจอทางไม่เรียบเลื้อยยิ่งกว่าเลื้อยอีกแทบเอาไม่อยู่คุณพ่อโจก็พูดมาว่าผมเคยรับจ้างขับรถ
เลื้อยไม่ว่านะครับเจอทางไม่เรียบเลื้อยยิ่งกว่าเลื้อยอีกเนี่ยผมจะบอกให้นะบางคนขับรถเนี่ยนะครับบางคนไม่กลัวอะไรเลยเรื่องอุบัติเหตุแต่บางคนกลัวส่วนตัวผมนะผมก็กลัวกลัวอะไรรู้ไหมครับกลัวเกิดอุบัติเหตุไม่ว่าจะรถเลื้อยเอาไม่อยู่ฝนตกเบรกไม่อยู่งานด่วนยางระเบิดอุบัติเหตุเกี่ยวกับเรื่องรถเนี่ยมีเยอะแยะมากมายที่ผมกลัวและผมเชื่อว่าใครๆหลายคนก็กลัวดังนั้นในการเซตรถให้มันดีให้มันมาตรฐานและให้มันขับนิ่งและนิ่มนั่นก็คือช่วยให้เราปลอดภัยได้อีกในระดับหนึ่งนะครับถ้ารถเราขับนิ่งซะอย่างขับนิ่มซะอย่างเราจะรู้สึกว่าเราขับรถแล้วเราสบายใจประคองรถง่ายขับแล้วไม่เหนื่อยหาเงินได้ยาวๆหาเงินกันได้ทุกวันขับขี่ปลอดภัยอย่าประมาทอย่าเลินเล่อดูแลรถให้ดีเราอยู่กับอาชีพนี้ได้นานนะฮะที่ผมกำลังจะพูดว่าถ้าเราไปปรับแต่งรถแล้วมันทำให้เราขับรถลำบากนะฮะเรามีความเสี่ยงสูงนะบางครั้งเราจะเอาเรื่องบางเรื่องอย่างเช่นว่าเฮ้ยไม่รู้ว่าผมจะต้องเน้นหล่อไว้ก่อนมันจะขับเลื้อยก็ไม่เป็นไรผมรับได้นะฮะมันจะกระแทกเยอะผมไม่เป็นไรผมไม่ซีเรียสผมต้องการหล่อผมต้องการมันได้อย่างสเปคอย่างที่ผมต้องการอย่างเงี้ยอันนั้นก็แล้วแต่บางคนร่างกายเขาจะรับไหวไหมถ้ามันกระแทกบ่อยๆมันขับแล้วมันแข็งตึงตังตึงตังเขาจะทนไหวไหมถ้าเขาทนไหวก็ทนไปการปรับแต่งรถรถใครรถมันพูดง่ายๆเลยนะรถใครรถมันไม่มีใครมาบอกเราว่าเฮ้ยคุณต้องจัดแบบนี้คุณต้องจัดแบบนี้คุณไม่เชื่อเขาก็ได้คุณก็ต้องจัดเองดินะฮะคุณไม่ต้องเชื่อเขาก็ได้หรือคุณจะเชื่อเขาก็ได้เชื่อเขาแต่ไม่จัดตามเขาแต่เราจัดในสไตล์ของเราก็ได้นะครับดังนั้นการเซตรถบรรทุกเนี่ยนะครับมันขึ้นอยู่กับตัวท่านเองมากกว่าผมพยายามทำคลิปให้เพื่อนๆได้ดูกันเยอะนะครับใน YouTube ผมก็มีในเพจ Facebook ก็มีลองเข้าไปดูกันนะแล้วก็คิดเองอ่านเองประยุกต์เองนะครับแล้วลองขับเองดูนะครับถ้าไม่เชื่อก็ลองบิดไปอีกแนวนึงก็ได้แล้วลองดูด้วยไอ้ที่ผมพูดไม่ใช่ว่าผมก็ไม่เคยเซตนะไอ้สายเตี้ยสายย่อโชค6ตัวเนี่ยผมใส่มาหมดแล้ววิ่งทำมาหมดแล้วนะครับไม่ถามว่ามันดีไหมสำหรับตัวผมไม่ชอบอ่ะมันแข็งรถมันเตี้ยจับมันก็ไม่ดีแข็งสะแหลกแหนบเยอะเกินก็ไม่ดีสะแหลกขูดกับพื้นเต้าแหนบขูดกับพื้นหมดอะไรอย่างเงี้ยผมเซตรถคันนี้นะผมซื้อแหนบมาแค่6แผ่นแหนบกระดานนะ6แผ่น12มิลแล้วก็แหนบของเดิมอีก2แผ่นเป็น8แผ่นเอาไปเสริมอยู่แค่เนี้ยแหนบกระดานมีแค่8แผ่น4ตัน8 5ตัน2จัดมาแล้วไม่เห็นเป็นไรเลยไม่เห็นรถมันหักเลยขับนิ่มนี้ด้วยนะครับรถเบาก็นิ่มชุดบนผมก็มี5แผ่นนะครับไม่ซีเรียสเรื่องรถเบาต้องนิ่มรถหนักต้องเอาอยู่สำหรับตัวผมนะแต่ก็ขึ้นอยู่กับคนขับอีกนั่นแหละคือรายละเอียดมันเยอะแต่ละคนมันคิดไม่เหมือนกันเอาอย่างนี้ดีกว่าผมว่าผมขับพร้อมผมแบบนี้มันดีแล้วแต่บางคนเห็นก็โอ๊ยทำไมไปเซตรถแบบนี้มันจะขับดีหรือมันโยกเยกอะไรประมาณนี้เอาเราบอกเราขับดีเราชอบของเราแบบนี้นึกออกไหมครับอย่าให้ผมไปวิเคราะห์รถคนอื่นอย่างเงี้ยนะอย่างคนที่เขาพูดว่ารถผมอย่างเงี้ยรถผมยกสูงแบบสแตนดาร์ดนะเวลาขับ4ตัน4ตัน2นี่ยังเหลือช่วงเด้งขนาดนี้รถขับนิ่มเพื่อนบอกขับได้ยังไงนะเพื่อนเขาบอกขับได้ยังไงรถมันโยกเยกขับก็เลื้อยตายอย่างนี้ขับแล้วน่ากลัวศาสตร์โค้งแทบไม่อยากจะเข้าผมว่ามันอยู่ที่คนขับมากกว่ามันอยู่ที่รายละเอียดมากกว่ามันอยู่ที่ตัวเรามากกว่านะครับเพราะฉะนั้นการจะเซตรถอย่าไปฟังคนอื่นเขาดูอ่านแล้วคิดเอาเองหาข้อสรุปเอาเองง่ายที่สุดมีเพื่อนคนหนึ่งที่เป็นแฟนเพจผมที่อยู่ในทางเพจ Facebook วันนี้แชทมาว่าช่วยหานายคิวแถวๆทางโคราชให้หน่อยครับหรือว่าทางภาคอีสานให้หน่อยครับผมบอกว่าคุณต้องหาเองครับนะฮะก็อย่างที่ผมเคยบอกนะงานนะครับนะฮะคุณต้องหาเองนายคิวคุณต้องหาเองนะครับผมไม่สามารถที่จะมีส่วนร่วมได้นะครับผมทำคลิปแค่แนะนำให้ได้แต่คุณเรื่องงานกับเรื่องคิวคุณต้องหาเองนะครับเพราะผมไม่สามารถจะหาให้ได้หรอกเนาะผมเคยพูดมาหลายคลิปแล้วนะครับเพราะอะไรที่ผมหาให้ไม่ได้ก็ลองไปดูคลิปย้อนหลังเอาละกันเนาะโอเคเนาะอ่ะมาผมขออ่านอีกคำ
คำถามคงจะมีเยอะน่าดูนะเนี่ยแหมพอให้เขียนคำถามมาในเขียนมากันใหญ่เลยนะต้องทำใจครับสายบรรทุกถูกต้องครับนะฮะพี่ไก่ล้อหน้าเดิมหลังแม็กบรรทุกล้อจะเลื้อยไหมเอ๊ถ้าเซตดีๆถ้ายางอ่ะล้อหน้าเดิมกับล้อหลังเป็นแม็กแล้วยางล้อหลังนะฮะแล้วสเปคมันออฟมันล้นไหมนะครับเอาอย่างนี้ดีกว่าเนี่ยคำถามเนี้ยนะครับก็ยังเหมือนกับคนแรกที่ถามผมว่าไอ้ล้อ18ล้อหน้าไอ้ล้อ10หลังล้อ14หรือล้อ15เนี่ยถามว่ามันเลื้อยแล้วจะแก้ยังไงเนี่ยนะผมก็จะพูดให้ฟังอีกอย่างนึงนะฮะผมขอถามแล้วกันแล้วท่านเอากลับไปคิดเอาเองผมถามว่าทำไมรถจากศูนย์จากบริษัทไม่ว่าจะเป็นรถเก๋งหรือรถฟอร์จูนรถมิตซูบิชิปาเจโร่หรืออีซูซูดีแม็กนู่นนี่นั่นรีโวอะไรทำไมรถที่ออกจากศูนย์ทำไมถึงล้อหน้ากับล้อหลังเขาสเปคเดียวกันหมดเลยล่ะแม็กก็สเปคเดียวกันนะครับอาจจะมีบางยี่ห้อนะที่ออฟมันต่างกันนิดเดียวแต่มันก็แทบจะบอกใกล้เคียงกันมากเลยมันไม่ต่างกันเยอะมันต่างนิดเดียวเองล้อหน้าล้อหลังทำไมเขาสเปคเดียวกันแม็ก4ล้อเหมือนกันหมดเลยยางทำไมเขาใช้ยางเบอร์เดียวกันหมดเลย4ล้อเพราะเขาต้องการให้มันนิ่งมันสมูทกว่าแล้วรถเราที่ล้อมันไม่เหมือนกันถามว่ามันจะเลื้อยไหมได้คำตอบเลยท่านกลับไปคิดได้คำตอบเลยนะครับแล้วท่านจะหาทางแก้ได้ไหมผมแนะนำนะครับถอดแล้วเอาไปโยนทิ้งไว้ในบ้านเหมือนผมเนี่ยแล้วไปหาซื้อล้อที่มันใกล้เคียงกับล้อหลังเราเอามาใส่นะครับให้สเปคออฟมันยื่นออกมาใกล้เคียงกันยางเบอร์ใกล้เคียงกันมากที่สุดเท่าที่จะมากได้หรือยางเบอร์เดียวกันยิ่งดีเข้าไปใหญ่โอกาสเลื้อยแทบจะมีน้อยมากนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นมันก็ไม่ได้หมายความว่ารถที่ไม่เลื้อยมันจะวิ่งงานได้ดีกว่ารถที่เลื้อยนะถ้ารถที่ไม่เลื้อยฝีมือไม่ถึงวิ่งงานด่วนไม่ได้ก็สู้ไอ้รถที่เขาแต่งมาแบบเลื้อยๆหรือเลื้อยนิดๆแต่คนขับเขาจัดจ้านเขาสามารถไปได้เร็วกว่านะมีอย่างนั้นอีกนะรายละเอียดมันเยอะมากเลยนะไม่ใช่หมายความว่าเฮ้ยพอเวลาเราเซตรถมันดีแล้วมันจะขับได้เร็วกว่าคนอื่นเขาหรือว่ามันมั่นใจกว่าคนอื่นเขาเยอะหรือมันจะทำให้เราห้าวได้ประมาทได้ไม่ใช่นะครับนะฮะรายละเอียดมันเยอะมากเนาะเอาเป็นอันว่าค่อยๆศึกษากันทีละนิดทีละหน่อยนะผมพูดโดยรวมนะครับมันมีรายละเอียดเยอะมากเลยในหัวข้อตรงเนี้ยผมขออ่านนะเข้าใจเนาะใครมีคำถามเข้ามาถามนะอ่านกันทั้งคืนอ่ะถ้ามีคำถามนะฮะพี่ไก่ช่วยถ่ายให้ดูหน่อยได้ไหมครับว่าช่างหย่อยทำเขาทำการรับน้ำหนักใต้กระบะคู่หน้าว่าแบบไหนเป็นรถอาหารทะเลหรืออื่นๆเพราะมันย้อยมันเยอะมันเยอะครับคือคุณโอวีรยุทธ์นะฮะคุณโอวีรยุทธ์แชทไปหาช่างหย่อยดีกว่าให้ช่างหย่อยถ่ายภาพให้นะครับตรงเนี้ยก็คือเสาหลักๆเลยเนี่ยบางทีผมก็ยังไม่เคยคุยกับช่างหย่อยนะแต่จริงๆอ่ะผมถ่ายได้ตลอดแล้วในคลิปผมก็มีนะครับที่ช่างหย่อยตั้งเสาหลักอะไรประมาณเนี้ยมีนะลองเข้าไปดูย้อนหลังแต่ว่าถ้าอยากรู้รายละเอียดเนี่ยช่างหย่อยจริงๆเขาไม่ได้ห่วงวิชานะนะครับลองแชทไปหาช่างหย่อยดูได้ขอคุยกับเขาก็ได้วิดีโอคอลคุยก็ได้หรือโทรคุยก็ได้ช่างหย่อยเขามิตรภาพดีนะครับเขาเป็นนายช่างที่ไม่ห่วงวิชานะครับแล้วก็ไม่รู้จะห่วงไปเพื่ออะไรนะเพราะทุกวันนี้เขาดามกระบะกันเป็นทั่วประเทศแล้วช่างหย่อยไม่ได้ดามเป็นแค่คนเดียวนะครับคนอื่นเขาก็ดังกันเป็นหมดแล้วเพียงแต่ว่าสูตรใครก็สูตรมันแค่นั้นเองนะและอย่างหนึ่งก็คุณโอวิริยุทธ์ก็รู้จักช่างหย่อยอยู่แล้วนะครับนะอยู่ในชมรมเหมือนกันไม่ต้องกลัวเลยนะครับโทรไปถามเลยนะครับแต่เราต้องคิดไว้อย่างหนึ่งนะครับไม่ว่าจะเป็นอะไรก็แล้วแต่สำหรับเขาเรียกว่าเคล็ดลับหรือความลับนะบางเรื่องนะครับบางทีเนี่ยบางอู่เนี่ยเขาไม่ได้บอกเราทั้งหมดก็มีนะครับอย่างสมมติว่าผมไปรีวิวรถที่อู่ช่างนบอย่างเงี้ยนะครับบางจุดที่ผมไม่ได้รีวิวเนี่ยคือมันเป็นความลับของเขานะครับซึ่งมันเป็นสูตรของเขาที่ผมไม่สามารถถ่ายได้อย่างสมมติถ้าผมไปรีวิวของอู่ช่างหย่อยเนี่ยช่างหย่อยยังคิดนู่นนี่นั่นออกมาประดิษฐ์ออกมาเป็นเจ้าแรกเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นผลงานของเขาชิ้นไหนก็แล้วแต่นะถ้าผมจะถ่ายเนี่ยนะช่างหย่อยบอกว่าเฮ้ยอันนี้อย่าเพิ่งถ่ายเลยเนี่ยนะครับมันเป็นความลับอยู่นะมันยังไม่ได้ออกไปเผยแพร่ในตลาดอย่างเงี้ยเดี๋ยวมีคนเรียนแบบหรือว่ามีคนทำตามหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยเขาก็
จะเสียดุลในความคิดของเขาเนี่ยเขาก็อาจจะยังไม่ให้ผมถ่ายผมก็ถ่ายไม่ได้นะนั้นเราผมเองผมก็ให้เกียรติทั้งสองอู่แหละนะไม่ว่าจะเป็นอู่ไหนก็แล้วแต่หรือว่าไม่ว่าจะเป็นอู่รถดั้มก็แล้วแต่ที่ผมไม่ถ่ายเงี้ยอันไหนที่ผมไม่ถ่ายไม่ได้ผมก็ไม่ถ่ายนะครับแต่ถามว่าผมรู้ไหมผมรู้แล้วรู้ไหมเห็นไหมรู้เห็นแต่ผมทำอะไรไม่ได้เพราะผมไม่ได้ทำอู่นึกออกไหมครับเพราะฉะนั้นมันมีรายละเอียดเยอะอยู่พอสมควรจริงๆอ่ะคุณโอลองแชทไปถามช่างหยอยดีกว่าเนาะจะได้คำตอบเยอะกว่าผมเนาะชมรมที่นี่มีคนเยอะความรู้แน่นอ่ะโอเคนะครับนะครับผมเข้ามาอยู่ในชมรมก็มาพูดถึงบางทีคนที่อยู่ในชมรมเนี่ยก็ติดตามผมมาจากทางเพจก็มีทาง YouTube ก็มีเนาะผมพูดคุยได้ทุกเรื่องนะครับนะฮะขอให้ท่านมีคำถามมาแล้วก็พูดคุยมาเอาแนวคิดมาแลกกันมาแชร์ประสบการณ์กันเราบางทีคนไหนที่คอมเมนต์มาเพื่อนรู้คนไหนรู้ก็ตอบไปบ้างก็ได้นะผมไม่ใช่เป็นผู้รู้ทั้งหมดนะผมแค่เป็นคนทำสื่อมาเป็นสื่อกลางๆนะครับแล้วก็อยากให้สมาชิกที่อยู่ในชมรมเนี่ยได้มามีโอกาสได้มาพูดคุยกันนะครับเอาเรื่องรถมาแชร์ประสบการณ์กันเรื่องนู่นนี่นั่นนะครับอย่างเช่นวันนี้ก็มีคนหารถให้เพื่อนนะฮะวิ่งรถถามกันว่าราคาเท่าไหร่อะไรยังไงอย่างเงี้ยชมรมนี้ก็เหมือนเป็นชมรมที่เป็นสื่อกลางให้สำหรับเพื่อนๆได้มาแชร์มาเรียนรู้มาช่วยเหลือซึ่งกันและกันมาทำความรู้จักกันให้ได้เยอะๆอันนี้มันจะเป็นประโยชน์แก่เพื่อนๆทั้งนั้นเลยนะครับเข้ามาเสาะแสวงหาตรงนี้ผลประโยชน์มันมีเยอะแยะมากมายที่อยู่ในชมรมนะครับอย่าไปโฟกัสที่เรื่องติ๊กเกอร์ชมรมที่นี่มีเพื่อนเยอะไม่ได้โฟกัสที่ติ๊กเกอร์นะครับนะฮะให้ทุกท่านเข้าใจก่อนเนาะโอเคนะครับช่วงนี้แซงกำลังถูกครับตอนนี้ช่วงธันวามกราอ๋อช่วงธันวามกรานะครับรถมาใส่น้อยของเยอะแต่กุมภามีนาแซงจะแพงเพราะรถมาใส่กันเยอะของจะขาดอ่ะถูกต้องครับนะฮะใครที่ทำรถคอกในตอนนี้เนาะแล้วก็ใครที่อยากจะมีรถเพื่อการบรรทุกเนี่ยหรือว่ารถมารับจ้างเนี่ยในการปรับแต่งเนี่ยนะฮะไม่ว่าจะเป็นการใส่เผารอยดำกระบะไม่รู้ช่างหย่อยรถหรือเปล่านะอย่างเช่นเผารอยเนี่ยบางทีเขาก็ลดราคาลงมานะครับแต่ดำกระบะไม่แน่ใจว่าเขาจะลดราคาไหมแต่คอกเนี่ยมีลดราคานะครับแล้วก็อุปกรณ์การเขาเรียกว่าอุปกรณ์การทำงานของรถคอกเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นผ้าเต็นท์เชือกตะขงตะขายอะไรต่างๆนานาเนี่ยบางทีเขาก็มีลดราคาลงมาเพราะว่ามันตรงช่วงที่มีคนใช้น้อยเขาก็ต้องลดลงราคาลงมาเพื่อให้ขายได้ช่วงไหนที่มีคนใช้เยอะก็ของก็ขาดตลาดก็โดนดีดราคาขึ้นไปนะครับอันนี้ดีเลยนะครับเป็นความรู้ที่ดีนะฮะขอบคุณนะฮะที่คอมเมนต์มาบอกกันเนาะขอคำแนะนำล้อหลังขอบ14กับขอบ15หน่อยว่าแบบไหนใช้งานยังไงล้อหลังขอบ14กับล้อหลังขอบ15นะครับถ้ารถเราแรงพอเครื่องยนต์แรงพอเนี่ยผมแนะนำให้ใช้ล้อ15ถ้ารถเราแรงไม่พอเครื่องยนต์เราแรงน้อยก็แนะนำให้ใช้ล้อ14นะครับถามว่ามันต่างกันอย่างไรแน่นอน14กับ15เลขมันก็ต่างกันแล้วครับนะฮะความหมายของมันก็ต่างกันด้วยผมยกตัวอย่างให้ฟังนะ14เนี่ยยังจะเล็กกว่าอย่าง15ถามว่าถ้าเอามาบรรทุกกันจริงๆหนักๆกันจริงๆเนี่ยนะครับผมว่ายาง15ดีกว่าเพราะว่ายางใหญ่ยังไงก็ย่อมดีกว่านะครับด้วยตามความคิดผมนะไม่อย่างนั้นรถปิกอัพไม่อย่างนั้นรถ10ล้อเขาคงเอายางปิกอัพไปใส่แล้วแหละนะครับถ้าเกิดยางเล็กมันบรรทุกได้ดีกว่านะครับอันนี้คือตามหลักความจริงผมคิดว่ายางใหญ่มันมาตรฐานกว่ามันดีกว่าแต่ยาง15มันก็มีข้อเสียแต่มันไม่ได้ข้อเสียอะไรเสียหายเยอะหรอกก็ของมันใหญ่มันก็ต้องแพงกว่ายาง15มันก็แพงกว่ายาง14ทีนี้การที่เราจะเลือกยาง14หรือยาง15มาใส่รถเราเนี่ยผมใส่รถผมวิ่งรถมา3คันผมไม่เคยใส่ล้อ15เลยเพราะรถแต่ละคันที่ผมออกมาเครื่องยนต์ไม่มีแรงเลยสักคันเดียวแล้วก็ไม่ได้แต่งเลยแม้แต่คันเดียวและอีกอย่างนึงผมคิดว่าล้อ15ยางมันแพงผมก็คิดว่า4ตัน2 4ตันครึ่งยาง14มันก็รับไหวผมก็ใช้ยาง14มาตลอดนะไม่เคยใช้ยาง15นะครับนั่นคือตัวผมนะแต่ท่านอื่นบางคนเขาก็ใส่15เลยก็มีไม่เคยใส่14เลยเพราะเขามั่นใจขอบ15ดีกว่ายาง15ดีกว่าอันนี้ก็มาแชร์ประสบการณ์กันเนาะเปรียบเทียบให้ฟังเลือกเอาเองนะครับ